สวัสดีครับโปรแกรม Starter 9ที่11นะครับการวิเคราะห์ Logistic Regression สำหรับ Logistic Regression นั้นนะครับเป็นสถิติที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Multiple Regression นะครับเน้นที่การทำนายโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในเหตุการณ์ที่เราสนใจซึ่งตัวแปรตามจะมีอยู่2ค่าหรือ2กลุ่มนะครับวิธีการประมาณค่าใช้วิธี maximum likelihood นะครับต่างจาก multiple regression ที่ใช้วิธี OLS สำหรับข้อมูลที่ใช้นะครับก็นะครับจะต้องเป็นตัวแปรตามที่มีอยู่2กลุ่มนะครับก็คืออ้วนกับไม่อ้วนนะครับผมใช้นะครับคนที่รู้สึกว่าตนเองอ้วนนั้นนะครับเท่ากับ1นะครับรู้สึกว่าไม่อ้วนเท่ากับ0นะครับโดยทำการนะครับเจเนเรตตัวแปรขึ้นมาใหม่จากตัวแปรเชฟนะครับซึ่งนะครับก็คือการรีโคดตัวแปรเป็นตัวแปรใหม่ว่าอ้วนนะครับ1ถึง2เท่ากับ0แล้วก็3เท่ากับ1นะครับดังนั้นจะเห็นว่าตัวแปรคนที่ตอบว่าอ้วนก็จะมีรหัสเป็น1คนที่ตอบเป็นอื่นๆก็จะเป็น0นะครับในลักษณะนี้นะครับเมื่อเตรียมตัวแปรเสร็จแล้วก็มาสู่กระบวนการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับโดยใช้ฟังก์ชันนะครับโลจิกนะครับแฟตก็คือตัวแปรตามนะครับซึ่งทำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรอิสระเพศน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็อาหารที่ชอบรับประทานนะครับอาหารที่ชอบรับประทานเป็นตัวแปรกลุ่มครับก็เติม i จุดเข้าไปครับi จุดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเป็นตัวแปรกลุ่มครับผลการทดสอบพบว่าตัวแปรอาหารก็ไม่ significant นะครับในครั้งที่ผ่านมาเราใช้การสลับ reference นะครับลองสลับ reference ดูนะครับก็ใช้นะครับ ib last นะครับหน้าตัว food นะครับก็ยังไม่ sig นะครับจากนั้นเราก็มาดูที่การกระจายตัวของตัวแปรอาหารนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ทานแป้งและไขมันนั้นแป้งและน้ำตาลนั้นมีความถี่น้อยที่สุดนะครับก็เลยทำการถ่วงน้ำหนักนะครับเจเนเรตตัวแปรถ่วงน้ำหนักขึ้นมานะครับให้ค่าถ่วงน้ำหนักนะครับประมาณ3นะครับสำหรับกลุ่มตัวชอบทานแป้งและน้ำตาลนะครับเมื่อถ่วงน้ำหนักแล้วเราก็จะได้ตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเบสเคสนะครับ W case นะครับแล้วก็ทำการรันอีกครั้งหนึ่งครับใช้นะครับถ่วงน้ำหนักตัวฟังก์ชันถ่วงน้ำหนักเป็น IW นะครับเท่ากับ W case นะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งทีนี้เราได้ P-value ได้ 0.05 กับ 0.09 ครับต่ำกว่า 0.01 นะครับเราก็ถอยความเชื่อมั่นไปที่ 90% นะครับหรือในระยะที่0.1 นะครับเราก็สามารถแปลผลตัวอาหารนี้ได้ครับทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับค่า odds ratio นะครับก็ต้องรันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีคำว่า OR ต่อท้ายครับรันครั้งแรกเราได้แค่ค่าสัมประสิทธิ์นะครับแต่จะอ่านค่าแปลผลไม่ได้นะครับจะต้องนะครับใช้ OR ต่อท้ายเพื่อที่จะได้ค่า odds ratio นะครับแล้วก็นำไปสู่การอ่านค่าแปลผลนะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาลองทำดูนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็พร้อมนะครับไปที่ Data ครับเลือก Data นะครับแล้วก็ Open ครับนะครับเมื่อได้ Data แล้วนะครับเราก็ไปที่นะครับตัวแท็บก่อนครับนะครับแท็บตัว Shape นะครับแท็บ Shape นะครับจะเห็นว่านะครับมี Shapeผอมอยู่ 11% สมส่วน 28% แล้วก็อ้วนอยู่เกือบ 60% นะครับผมจะใช้ความรู้สึกว่าตนเองอ้วนกับไม่อ้วนนะครับเป็นตัวแปรตามนะครับดังนั้นก็ต้องเจเนเรตตัวแปรก่อนนะครับเจเนเรตนะครับเนเรตนะครับอ้วนนะครับ FAT นะครับเท่ากับนะครับตัวเชฟครับจากนั้นก็มารีโคดนะครับรีโคดตัวแปรอ้วนนะครับเป็นอะไรเอ่ยนะครับ1ถึง2นะครับให้เท่ากับ0ครับแล้วก็3ให้เท่ากับ1ครับจากนั้นก็ enter ครับgenerate แล้วนะครับถ้าอยากจะดูว่ามันเป็นหน้าตายังไงก็โหลนะครับ
นะครับหน้าต่างตัวแปรอ้วนก็ถูกเจเนเรตขึ้นมาใหม่นะครับลักษณะนี้ก็พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์โลจิสติกแล้วครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็นะครับไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับวิเคราะห์ด้วยโลจิสติกนะครับวิเคราะห์ด้วยโลจิสติกเราก็ใช้ฟังก์ชันนะครับโลจิกครับโลจิกนะครับตามด้วยตัวแปรตามของเราที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็คืออ้วนครับตามด้วยนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงและก็อาหารที่ชอบรับประทานนะครับแต่อาหารที่ชอบรับประทานนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับเติม i จุดเข้าไปครับนะครับสำหรับตัวแปรกลุ่มครับแล้วก็ enter ครับนะครับตัวแปรอาหารก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับว่าไม่ significant นะครับสลับ reference ดูก่อนนะครับสลับ reference ดูก่อนนะครับก็เป็น ib นะครับแล้วก็วงเล็บเปิด last นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับพร้อมแล้วก็ enter ครับก็ยังไม่ซิกอีกครับทีนี้นะครับเราคงต้องไปดูที่ตัวอาหารอะไรครับเราคงต้องไปดูที่ตัวแปรฟู้ดนะครับมาเป็นอะไรถึงไม่ยอมซิกให้สักทีหนึ่งนะครับต้องใช้แท็บนะครับแท็บฟู้ดนะครับแล้วก็โอเคครับปรากฏว่าตัวแท็บฟู้ดนะครับขึ้นมาชอบทานแป้งน้ำตาลอยู่15นะครับอื่นๆนั้นประมาณ42กับ45นะครับประมาณต่างกันอยู่ประมาณ3เท่านะครับผมก็แนะนำนะครับลองถ่วงน้ำหนักดูนะครับถ่วงน้ำหนักทำยังไงก็เจเนเรตครับเจเนเรตนะครับตัวเวทเคสครับตัวแปรเคสขึ้นมาใหม่ให้เท่ากับฟู้ดครับแล้วก็รีโคดนะครับรีโคด ODE นะครับ W เคสที่สร้างเมื่อกี้นะครับนะครับยังไงเอ่ยนะครับให้1นั้นเท่ากับนะครับ 3.33 นะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็2ครับ2เท่ากับ1.11 ครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับ3ครับเท่ากับนะครับ 1.19 วงเล็บปิดนะครับกำหนดตัวถ่วงน้ำหนักแล้วก็ enter ครับเขาก็ทำการนะครับถ่วงน้ำหนักให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูนะครับน่าจะอยู่ท้ายๆนี้นะครับปุ๊บเวทเคสโอเคทำให้แล้วนะครับตัวแปรเวทเคสก็ทำแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในลำดับถัดไปครับใช้คำสั่งเดิมครับโลจิกครับไม่ต้องพิมพ์นะครับตัว last น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับในการวิเคราะห์สำหรับที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าใช้ข้อมูลเซตเดิมแต่ว่าเปลี่ยนmethodology ในการวิเคราะห์เปลี่ยนสถิติในการวิเคราะห์นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ถ่วงน้ำหนักครับถ่วงน้ำหนักครับพิมพ์คำสั่งถ่วงน้ำหนักเข้าไปนะครับ IW ครับเท่ากับนะครับตัว W case ครับแล้วก็วงเล็บปิดโอเคก็ enter ครับนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับLogic Fat Meal With Case แล้วก็ตัวอะไรครับ Hi ตัวนี้ไม่โอครับไม่ซิกนะครับผมจะลองสลับไปใช้ตัว First ดูนะครับตัว First นะครับโอเคใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ่วงน้ำหนักด้วยนะครับ IW เท่ากับนะครับ W case ครับแล้วก็วงเล็บปิดตรงนี้ชุบโอเคครับสรุปก็คือต้องใช้ตัวอะไรนะครับ Logistic Regression ต้องใช้เป็น First เป็น Reference นะครับ First เป็น Reference ก็ได้ P-Value ต่ำกว่าจุด1มานะครับในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของการรันตัวนี้นะครับเราได้แค่ค่าสัมประสิทธิ์ครับทีนี้ในโลจิสติกรีเกชันน่ะค่าสัมประสิทธิ์แปลผลไม่ได้ครับเราจะต้องการออดเรโชนะครับถึงจะแปลผลได้นะครับ
เรียกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็คอมม่าครับใช้ OR นะครับแล้ว Enter ครับตัวนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้คือค่าสรรพสิทธิ์ตัวนี้คือค่า Odd Ratio นะครับดังนั้นนะครับท่านจะแปลผลก็ต้องแปลผลนะครับผ่านตัว Odd Ratio นะครับหรือ OR นะครับก็ขอสรุปครับ Logistic Regression เหมาะสำหรับผู้ที่มีตัวแปรตามเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับที่เป็น Nominal มีอยู่2ค่านะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมใช้ก็คือรู้สึกว่าตนเองอ้วนเท่ากับ1รู้สึกว่าตนเองไม่อ้วนเท่ากับ0นะครับใช้ทำนายโอกาสความน่าจะเป็นได้นะครับเช่นโอกาสในการซื้อของหรือไม่ซื้อสินค้านะครับกรณีตัวแปรตามเป็น ordinal scale หรือมัน nominal scale หลายกลุ่มนะครับแนะนำให้ใช้ O logic กับ M logic แทนนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube กับ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ